วัสดีค่ะย่านบ่คะย่านย่านคืออย่างกลัวที่ไหนล่ะคะอ๋อบ่ย่านบ่ย่านบ่กลัวไม่ย่านเหรอคะบ่ย่านไม่ย่านครับเป็นไงคะวันนี้มาเปิดตัวโอ้โห2011ได้ดูพี่ๆแน่นอนเนาะ2011ครับตอนนี้ซิงเกิลปล่อยไปแล้วแล้วก็ MV ของเพลงกลัวที่ไหนก็ปล่อยไปแล้วด้วยครับใช่โดนใจไปมั้ยคะตอนนี้โดนใจแล้วก็มีหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ใน YouTube อ่ะทีมงานมาบอกว่ามีคนเอาท่าเนี่ยไปล้อเลียนผมเออดีใจนะแสดงว่าท่าเราเนี่ยน่าจะทำง่ายทำให้คนไปล้อเลียนได้แต่ที่กรี๊ดอีกนึงคือละครพี่เจเจตรินกันมาเลยทีเดียวใช่ข้ามเวลาหารักมีก็มีเพลงพี่เจเพลงพี่เบิร์ดเพลงของอัศนีวสันต์เพลงอะไรเงี้ยในยุคของปี35แล้วก็จะมีในยุคของปีปัจจุบันปี54ด้วยแล้วข้ามเวลามาก็จะเป็นเพลงปีปัจจุบันวันนี้มาดูแล้วพี่ๆยังเป็นลูกรักพี่บอยเหมือนเดิมเนาะคะพี่บอยเขาก็รักหลายคนครับเขาไม่ใช่เราของเดียวก็มีรักหลายหลายคนจะมีบิ๊กโปรเจกต์อะไรไหมคะปีหน้าบิ๊กโปรเจกต์เหรอครับก็จะมีนอกจากละครแล้วก็จะมีอัลบั้มเต็มครับประมาณมีนาแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ชื่อว่าเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟเดือนพฤษภาวันที่28พฤษภาที่แพคอารีนาครับรู้สึกไงคะบางคนมองพี่เป็นซุปตาร์เน็กคนต่อไปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่เขามองอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขาเป็นสตาร์ปกติดีกว่าเป็นคนนึงที่ชอบร้องเพลงเป็นคนคนนึงที่ชอบเล่นละครเป็นคนคนนึงที่ชอบสร้างความสุขให้กับแฟนแค่นั้นเองครับมีข่าวว่าพี่ๆประสบอุบัติเหตุไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะไม่มีนะอาจจะเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆแต่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีนี่ครับแฟนคลับก็อย่าตกใจไปต้องตกใจครับปกติดีสบายๆพี่ๆเบาๆอวยพรปีใหม่หน่อยค่ะนิดนึงเนาะครับผมก็อวยพรปีใหม่นะครับชาวทีวีทุกคนนะครับรวมถึงพี่แจ๊กกะลีนสวยๆคนนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเป็นพี่แจ๊กกะลีนก็ขอให้สวยเยอะๆต่อไปนะครับแล้วก็สวยอายุเยอะๆทีมงานทีวีพูด้วยนะครับทีมงานก็เลื่อนตำแหน่งกันเยอะๆนะครับก็ขึ้นเงินเดือนกันเยอะๆนะครับฝากไปถึงหัวหน้าด้วยนะฮะพี่ติ๋มนะติ๋มนะครับครับผมแล้วก็ฝากถึงแฟนๆชาวทีวีพูด้วยนะครับก็ว่างๆนะครับปีใหม่นี้นะครับมาดูทีวีพูกันนะครับช่องสาระและบันเทิงแล้วก็มีความสุขมากๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ